ในวันนี้ผมอยากจะได้พูดถึงเรื่องราวของชีวิตบุคคลหนึ่งที่เป็นบุคคลที่มีประสบการณ์กับอีสเตอร์ครั้งแรกนะครับและเป็นบุคคลที่เราได้สื่อสารได้นำเสนอมาตลอดในวันนี้นะครับที่ได้มีประสบการณ์กับอีสเตอร์แรกในการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูและมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงคนนั้นก็คือเปโตรนะครับเปโตรเนี่ยเป็นสาวกคนหนุ่มของพระเยซูคนวัยหนุ่มเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นคนวัยหนุ่มจะยินดีที่จะยอมแลกกับบางอย่างเพราะว่าเขามีสิ่งที่เป้าหมายที่สูงส่งและมีความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถจะประสบความสำเร็จได้เมื่อสมัยพี่น้องหรือตัวผมเองเป็นเด็กๆเข้าสู่วัยหนุ่มสาวเรามีความใฝ่ฝันว่าเราจะทำสิ่งนั้นเราจะทำสิ่งนี้บางคนมีเป้าหมายใหญ่โตเราอยากจะเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นเราเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้เปโตรก็เป็นคนหนึ่งสาวกของพระเยซูคนหนุ่มแน่นที่มีความมุ่งมั่นเขายินดียอมละทิ้งทุกอย่างเพื่อตามพระเยซูคริสต์ละทิ้งอาชีพแผลอ้วนของเขาเพื่อเดินตามพระเยซูและความมุ่งมั่นเหล่านี้ของเขาเนี่ยแสดงออกเป็นความปรารถนาอยากจะอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมทุกสิ่งเราเห็นว่าสาวกของพระเยซูในช่วงก่อนพระองค์ถูกตรึงกางเขนมีเหตุการณ์ที่เขาได้โต้เถียงกันว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในพวกเขาใครเป็นคนที่จะควบคุมคนอื่นเขาต้องการอยากจะเป็นคนที่ควบคุมอยู่ในตำแหน่งที่ควบคุมคนอื่นเขามีความคิดว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิยาในรูปแบบของกษัตริย์ชาวยิวที่จะมาปลดปล่อยชาติยิวจากการถูกควบคุมโดยโรมันเขาคิดว่าเมื่อเขาได้เป็นใหญ่เขาจะสามารถควบคุมอิสระภาพเสรีภาพของชนชาติของเขาและสามารถได้ครอบครองร่วมกับพระเยซูตำแหน่งผู้ควบคุมทำให้เขาไม่จำเป็นต้องกังวลใจกับการถูกคนอื่นควบคุมเขาไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ไม่รู้ในอนาคตและเขาคิดว่าเขาต้องการสิ่งเหล่านั้นฉากแรกที่เราเห็นชีวิตของเปโตรเราจึงเห็นคนที่มีความเชื่อมั่นมีความมุ่งมั่นและผมเรียกเปโตรคนนี้ว่าเปโตรที่คิดว่าควบคุมทุกอย่างได้เขาเป็นเปโตรที่คิดว่าตัวเขาสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเขาจะได้ครองโลกใบนี้ร่วมกับพระเยซูพระเยซูพระอาจารย์ของเขาเป็นคนพิเศษเขาเรียกว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยาพระเมสสิยานั้นเป็นความหมายของผู้ที่เป็นกษัตริย์แต่ไม่ใช่พระเมสสิยาผู้อ่อนแอที่เป็นภาพของแกะที่ถูกเอาไปฆ่าหลังอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมพระเยซูได้เตือนสาวกทุกคนบอกว่าในคืนวันนี้พวกท่านจะทิ้งเราไปนั่นเป็นเวลาที่พระองค์กำลังเดินทางไปที่ภูเขามะกอกเทศเพื่อจะเข้าสู่สวนเกสเซมาเนที่ที่พระองค์จะอธิษฐานเพียงไม่กี่ชั่วโมงพระเยซูเตือนสาวกในมัทธิวบทที่26ข้อที่33-35พระองค์บอกว่าในคืนวันนี้พวกท่านทุกคนจะทิ้งเราไปเปโตรตอบยังไงครับเปโตรตอบพระเยซูบอกว่าแม้ทุกคนจะทิ้งพระองค์ไปข้าพระองค์จะไม่มีวันทิ้งพระองค์เลยเขายืนยันพระเยซูพยากรณ์บอกว่าเจ้าจะทิ้งเราทุกคนจะทิ้งเราแต่เขาบอกว่าไม่มีทางพระเยซูพูดต่อไปในข้อ34ครับเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งพระเยซูยืนยันกับเปโตรอีกให้รายละเอียดด้วยก่อนไก่ขันเปโตรตอบข้อ35บอกว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยถ้ามองดูอ่านเผินๆก็เป็นความแสดงความตั้งใจแต่อีกด้านนึงคือการโต้เถียงระหว่างคน2คนพระเยซูบอกคืนนี้ท่านจะปฏิเสธโอ้ยไม่มีทางพระเยซูบอกว่าตอนที่ท่านปฏิเสธไก่จะขันนะครับท่านจะปฏิเสธเราทั้งหมด3ครั้งเขาบอกไม่มีทางแม้ตายก็ไม่ยอมมันคือการโต้เถียงแสดงให้เห็นว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเองเขาเชื่อมั่นว่าเขารู้จักความตั้งใจความแน่วแน่ของตัวเขาเองดีกว่าที่พระเยซูรู้จักและเขาไม่มีทางจะเป็นแบบที่พระเยซูพูดว่าเขาเป็นแน่ๆเปโตรได้แสดงถึงความมั่นใจในตัวเองความแน่วแน่ที่เขาคิดว่าไม่มีอะไรจะมาล้มล้างมันได้เมื่อทหารพากันมาจับกุมพระเยซูคริสต์เปโตรก็ต้องพยายามควบคุมเพราะเขาสนใจการควบคุมทาสคนหนึ่งเดินมาจะจับกุมพระเยซูเปโตรก็ชักดาบขึ้นมานะครับแล้วก็ฟันไปที่หูของทาสจนขาดเขาพยายามจะต่อสู้เพราะเขาไม่ต้องการถูกควบคุมเขาต้องการควบคุมพระเยซูก็กำชับเปโตรบอกว่าให้เก็บดาบใส่ฝักเสียแล้วพระองค์ก็อธิษฐานเผื่อทาสคนนั้นที่ถูกฟันหูให้เขาหายเป็นปกติพระเยซูบอกว่าคนที่ใช้ดาบย่อมพินาศเพราะดาบพระองค์ยอมให้จับกุมทั้งที่เปโตรพยายามแข็งขืนไม่ยอมถูกควบคุมในที่สุดเมื่อพระเยซูยอมถูกจับกุมสาวกทั้งหมดเริ่มหนีหายไปเปโตรก็เลยหนีหายไป
ความปั่นป่วนในจิตใจของคนจะยิ่งทวีตัวเกิดขึ้นตามความกดดันที่ถาโถมในวิกฤตที่แรงขึ้นเปโตรพยายามควบคุมมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้ความรู้สึกกดดันและความปั่นป่วนในจิตใจของเขายิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆคนหนุ่มมักมีความคิดว่าเราทำได้ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เราจะสำเร็จในโลกใบนี้แต่ความจริงแล้วความสามารถในการควบคุมนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเราคิดว่าเราจะควบคุมทุกอย่างการเงินครอบครัวความสำเร็จเส้นทางชีวิตเส้นทางวิชาชีพงานรับใช้พระเจ้าคริสตจักรแต่ความจริงแล้วก็คือความสามารถในการควบคุมของมนุษย์เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาแล้วเมื่อเราคิดว่าเราคุมทุกอย่างได้เมื่อไรก็ตามที่เราเสียการควบคุมเราจะเครียดเราจะวิตกกังวลเราจะกลายเป็นคนรู้สึกปั่นป่วนกับสถานการณ์ข้างหน้าที่มันไม่รู้เราควบคุมมันไม่ได้ถ้าทุกอย่างมันควบคุมได้เราคงสบายใจกว่านี้ทำไมสังคมทุกวันนี้คนวิตกกังวลกันเยอะทำไมสังคมทุกวันนี้มีความมั่งคั่งกว่าสมัยอดีตแต่กลับมีความเครียดมีความกลัวมีความวิตกกังวลและความโศกเศร้าทำไมตอนนี้สาเหตุของโรคซึมเศร้ากลายเป็นความป่วยไข้อันดับ2รองจากโรคหัวใจนั่นเพราะว่าผู้คนทุกวันนี้มีความพยายามจะควบคุมสิ่งต่างๆและเมื่อเผชิญกับความเป็นจริงว่าเราคุมมันไม่ได้เราก็ไม่รับความเป็นจริงนี้ทำให้เรากลายเป็นคนวิตกกังวลและต้องแบกสิ่งเหล่านี้ไว้เพียงแต่ลำพังถ้าจะถามว่าคนอย่างเปโตรหรือคนในยุคนี้เป็นยังไงผมมีแผนภาพหนึ่งที่เปรียบเทียบสำหรับคนที่มาเป็นคริสเตียนแบบเปโตรในช่วงเวลานั้นแผนภาพนี้ได้สะท้อนให้เห็นวงกลม2วงแล้วมีตัวของเราเป็นวงกลมสีแดงและมีจุดตรงกลางคือศูนย์กลางของความต้องการทุกอย่างเรามาเชื่อพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าดีพระเจ้าประเสริฐพระเจ้าอวยพรเราก็ตั้งพระเจ้าซึ่งเป็นวงกลมใหญ่กว่าตัวเราแต่เอาไว้ข้างๆและสิ่งที่เราทำคือพยายามให้พระเจ้ามาตอบสนองตัวเราโดยศูนย์กลางอยู่ที่ตัวของเราเองเหมือนเดิมเมื่ออธิษฐานเราอธิษฐานขอพระเจ้ามาตอบความต้องการของเราขอพระเจ้าทำสิ่งที่เราปรารถนาพระเจ้าขอให้เป็นตามใจของข้าพระองค์และเราไม่ยินดีที่จะเดินตามพระเจ้าในสิ่งที่มันขัดกับจิตใจของเราเองเราคิดว่าพระเจ้าอยู่เพื่อเราเมื่อเราอธิษฐานเราใจอธิษฐานขอพระเจ้าอยู่ข้างข้าพระองค์แทนที่จะอธิษฐานให้ตัวเราอยู่ข้างพระเจ้าเปโตรก็เป็นผู้เชื่อแบบนี้เหมือนกันเขาใช้เวลา3ปีในการเรียนรู้เขาให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางและเขาควบคุมมันอย่าว่าแต่เปโตรเลยครับผมอ่านพระคัมภีร์เจอเปโตร3ปีติดตามพระเยซูทำไมเป็นคนแบบนี้ชีวิตผมรู้จักพระเยซูมา20กว่าปีผมใช้เวลาในการที่จะค้นพบตัวเองว่าทำไมผมถึงเป็นคนช่างกังวลแบบนี้ทำไมผมถึงเป็นคนมีความเชื่อน้อยทำไมบางครั้งผมถึงวิตกเครียดและมีความรู้สึกหนักหน่วงกับภาระที่มันถาโถมเข้ามาผมพบว่าผมมีศูนย์กลางที่สำคัญที่เป็นปัญหากับผมคือศูนย์กลางอยู่ที่ตัวของผมเองและเมื่อผมมีปัญหาผมก็เอาพระเจ้ามาเป็นที่พึ่งพายามยากพระเจ้าอยู่ในฐานะข้างๆคือเป็นที่ปรึกษาเมื่อผมจนปัญญาผมก็ไปปรึกษาพระเจ้าและเมื่อผมทำอะไรที่ผมสามารถทำได้มีประสบการณ์มีทรัพยากรมีทีมงานพร้อมผมจะสบายใจแต่เมื่อไรก็ตามที่ทีมงานไม่พร้อมทรัพยากรไม่พร้อมประสบการณ์ไม่มีผมจะเครียดและก็วิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นผมเริ่มกลายเป็นคนที่ยิ่งงานขยายมากขึ้นก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นความเชื่อมั่นในจิตใจมันก็เริ่มค่อยๆถดถอยลงเพราะเราเริ่มพบความจริงอย่างนึงว่าเราไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างได้จริงๆในที่สุดวันหนึ่งผมได้อ่านโพสต์อันนึงนะครับเกี่ยวกับอาการคนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ามีอยู่ทั้งหมดประมาณสัก10ประการผมพบว่าตัวของผมเป็นไปแล้ว8ประการเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะครับว่าเราอ่านพระคัมภีร์เรารู้ความจริงของพระเจ้าพระเยซูจะช่วยเหลือเราทำไมเรามีความวิตกกังวลเรามีความรู้สึกหดหู่ใจในบางครั้งดูเหมือนชีวิตมันไม่ได้มีสันติสุขอย่างที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ในที่สุดผมค้นพบว่าผมเป็นเหมือนกับเปโตรตอนช่วงก่อนที่เขาจะปฏิเสธพระเยซูคริสต์เขาเป็นคนที่คิดว่าเขาจะคอนโทรลทุกอย่างเมื่อเราเจอภารกิจที่ใหญ่ขึ้นเราก็จะกังวลว่าเราจะมีทีมงานพร้อมไหมเราจะมีความสามารถมากพอไหมเวลาจะพอไหมและทุกอย่างกลายเป็นศูนย์กลางอยู่ที่ว่าความพร้อมของตัวเราสุดปัญญาจริงๆเอาพระเจ้าไว้ข้างๆเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งยามยากพระเจ้าเลยเป็นแค่ยางอะไหล่สำหรับคริสเตียนหลายคนเมื่อไหร่ยางแตกสุดปัญญาไปต่อไม่ได้เลยค่อยเข้ามาหาพระเจ้าเปโตรซึ่งคิดว่าควบคุมทุกอย่างได้ในที่สุดก็ปฏิเสธพระเยซูจริงๆในมัทธิวบทที่26ข้อที่69ถึงข้อที่74เปโตรอยู่นอกตึกที่ลานบ้านมีสาวใช้คนหนึ่งมาพูดกับเขาบอกว่าเจ้าอยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วยแต่เปโตรปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งหลายว่าที่เจ้าพูดข้าไม่รู้เรื่องเมื่อเปโตรออกไปที่ประตูบ้านสาวใช้อีกคนหนึ่งเห็นเขาจึงบอกคนทั้งหลายที่อยู่ที่นั่นว่าคนนี้เคยอยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ต
ปโตรจึงปฏิเสธอีกทั้งสาบานด้วยข้าไม่รู้จักคนนั้นอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาพูดกับเปโตรว่าเจ้าคือคนหนึ่งในพวกนั้นแน่ๆเพราะว่าสำเนียงของเจ้าสอตัวเองเขาเป็นชาวกาลิลีเปโตรก็เริ่มสบถสาบานเลยนะครับใช้ขั้นที่รุนแรงขึ้นข้าไม่รู้จักคนนั้นและทันใดนั้นไก่ก็ขันเปโตรก็ระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์มากอย่างมากเขาปฏิเสธพระเยซูจริงๆจากเดิมที่เขาคิดว่าเขาควบคุมเขาจัดการมันได้ในที่สุดเขาก็เริ่มค้นพบว่าเขาทำมันไม่ได้ผมเชื่อว่าเปโตรเดินไปได้ยินเสียงไก่เมื่อไหร่จะรู้สึกหดหู่ไก่อาจจะเป็นปมในจิตใจหนึ่งของเปโตรที่ต้องถูกรับการเยียวยาเพราะไก่ขันทีไรเขาจะนึกถึงว่าแท้จริงแล้วเขาปฏิเสธอาจารย์เขาผิดคำพูดของเขาความเชื่อมั่นของเขาแตกสลายพระบิดาบรรยายว่าเปโตรรู้สึกโศกเศร้าเขาเป็นทุกข์มากเขาเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นที่เขามีเขาอาจจะปลักปลำทุกครั้งเมื่อเขาเห็นไก่เขากล่าวโทษตัวเองหรือไม่ก็กล่าวโทษคนอื่นและสิ่งที่เขาตอบสนองสุดท้ายคงเป็นความสิ้นหวังสิ่งนี้มักจะพบกับผู้คนในช่วงเวลาวัยกลางคนทำไมเขาถึงเรียกวิกฤตวัยกลางคนทำไมเขาถึงเรื่องช่วงเวลาซึ่งมันอาจจะมีหลายแง่มุมของวิกฤตในช่วงคนเข้าสู่วัยกลางคนวิกฤตอย่างนึงอาจจะเป็นเรื่องการไม่พบวัตถุประสงค์จริงของชีวิตไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อวัตถุประสงค์แต่วิกฤตอีกอย่างนึงของคนในวัยกลางคนคือความตึงเครียดเพราะเราเริ่มพบว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้ตอนเราเป็นนักศึกษาชีวิตโลกสดใสเรากำลังจะออกไปทำสิ่งต่างๆด้วยความตื่นเต้นเราเชื่อมั่นว่ามันเป็นไปได้แต่ในชีวิตจริงแล้วทุกอย่างมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอเราควบคุมมันไม่ได้และเปโตรใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งเหล่านี้3ปีซึ่งผมถือว่าเร็วมากๆสำหรับคนคนนึงสำหรับผมใช้เวลา20ปีในการเรียนรู้ในที่สุดก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากเปโตรคนแรกที่คิดว่าตนควบคุมทุกอย่างกลายไปสู่เปโตรคนใหม่เปโตรที่มั่นใจว่าพระเจ้าควบคุมได้เขาย้ายความมั่นใจและความไว้วางใจจากตัวเขาไปอยู่ที่พระเจ้าเขามาถึงจุดที่ยอมรับความจริงอย่างนึงว่าเขาควบคุมมันไม่ได้วิธีการที่เราจะผ่านไปสู่จุดนี้ได้เราต้องแตกสลายก่อนเราต้องเริ่มจากประสบการณ์การแตกสลายที่เจอสถานการณ์บางอย่างที่เรารู้แล้วล่ะว่าสถานการณ์นี้เราจำกัดเราทำไม่ได้สถานการณ์เหล่านั้นจะบดขยี้เราจนทำให้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องการความช่วยเหลือสำหรับบางคนอาจใช้เวลาทั้งชีวิตและการเวลาจะทำให้เราเริ่มยอมรับว่าเราคุมทุกอย่างไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือและเมื่อถึงเวลานั้นเปโตรได้พบว่าพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายพระเยซูมาตามหาเขามาเรียกเขาเขารู้ว่าพระเยซูยอมรับเขาและเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จากคนที่กวนกวายในวิกฤตสาวใช้ชี้ก็ปฏิเสธกลายเป็นเปโตรที่สรรเสริญพระเจ้าได้แม้ยามวิกฤตการถึงขั้นชีวิตก็ตามใน1เปโตรบทที่1ข้อที่3ถึงข้อที่9เปโตรได้เขียนจดหมายพระธรรม1เปโตรเพื่อหนุนใจคริสเตียนในเวลานั้นจำนวนมากมายที่ถูกข่มเหงเพราะความเชื่อบางคนถูกฆ่าตายเปโตรพูดบอกว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งองค์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยพระเมตตาล้นเหลือของพระองค์ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่เข้าในความหวังที่ยั่งยืนโดยการคืนพระชนของพระเยซูคริสต์เขาพูดได้ว่าเรามีความหวังโดยการฟื้นพระชนของพระเยซูข้อ4พูดต่อไปว่าในความหวังนั้นมีมรดกให้เราได้เข้าในมรดกซึ่งไม่เสื่อมสลายและไร้มลทินและไม่ร่วงโรยซึ่งได้เก็บรักษาไว้ในสวรรค์แล้วเพื่อพวกท่านผู้ซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยฤทธิ์เดชของพระเจ้าทางความเชื่อให้เข้าสู่ความรอดเรามีความหวังเรามีมรดกและเราได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าเปโตรพูดกับคนให้เกิดความเชื่อมั่นทั้งที่เขาเองคือคนที่ปฏิเสธพระเยซูเมื่อสาวใช้คนหนึ่งชี้เมื่อผู้หญิงคนหนึ่งบอกเปโตรกลายเป็นคนที่หนุนใจผู้เชื่อว่าเขาสามารถมีความหวังเขากลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแข็งขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนเปโตรผมอยากนำเสนอด้วยแผนภาพนี้นะครับเดิมก่อนหน้านั้นในแผนภาพเดิมก็คือตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วดึงพระเจ้าเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาสนับสนุนพระเจ้าเป็นแค่คนที่อยู่ข้างๆเป็นแค่ที่ปรึกษาเป็นแค่ที่พึ่งยามยากเปโตรได้เปลี่ยนกลายเป็นคนใหม่เปลี่ยนสิ่งที่สำคัญอย่างแรกคือเปลี่ยนศูนย์กลางเขาเปลี่ยนศูนย์กลางชีวิตจากเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การเอาพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแล้วเขาดึงตัวของเขาเข้าหาพระเจ้า
ระเจ้ามีน้ำพระทัยอะไรพระองค์มีพระประสงค์อะไรแล้วเขาดึงตัวเขาเข้าไปหาน้ำพระทัยพระเจ้าจนในที่สุดวงกลมของเขาทับซ้อนกันกับวงกลมของพระเจ้าสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามองมาบนพื้นฐานจากการที่เขารู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรในชีวิตของเขาเมื่อเจอปัญหาเขาทำมันและผ่านมันไปได้ด้วยพลังที่พระเจ้าทรงทำงานผ่านมือของเขาผมใช้เวลาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้20ปีผมเอาพระเจ้าไว้อยู่ข้างๆแล้วผมเข้าไปปรึกษามีปัญหาผมเข้าไปอธิษฐานในที่สุดพระเจ้าเปลี่ยนความคิดผมและให้ผมได้ยืนอยู่บนพระลักษณะยืนอยู่บนพระสัญญายืนอยู่บนคำสั่งการรับรองและอธิปไตยในการควบคุมอยู่ของพระเจ้าเมื่อก่อนผมทำงานในคริสตจักรมีโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายอย่างมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นผมจะมีความกังวลว่าสิ่งนี้จะสำเร็จไหมพอผมเปลี่ยนใหม่คือวงกลมของผมไปอยู่ในวงกลมของพระเจ้าผมจะได้ฐานบอกพระเจ้าต้องการให้ผมทำไหมถ้าพระเจ้าต้องการให้ผมทำสิ่งนี้แม้ว่ามันจะเกินกว่าความสามารถของเราแต่เรารู้ว่าถ้าพระเจ้าให้เราทำพระเจ้าจะทำมันให้สำเร็จมันไม่ใช่เรื่องเรามีความสามารถไหมเรามีทรัพยากรไหมมีทีมงานเท่าไหร่แต่มันคือเรื่องพระเจ้าเรียกให้เราทำไหมถ้าพระเจ้าเรียกให้เราทำและสิ่งนี้ถูกต้องมันจะสำเร็จเมื่อก่อนเวลาให้คำปรึกษากับคนผมได้ยินปัญหาของคนผมจะมีความรู้สึกหนักใจมีความรู้สึกเป็นห่วงว่าเขาจะเผชิญสถานการณ์อย่างไรแล้วก็จะเก็บความรู้สึกของความหนักของเขามาอยู่ในจิตใจของเราทำไมผมถึงมี8จาก10อาการเพราะว่าผมรับปัญหาเหล่านั้นเข้ามาและผมก็คิดว่าผมจะทำอะไรได้แต่หลังจากผมเปลี่ยนความคิดใหม่คือทุกอย่างที่ผมทำขอให้ยืนอยู่บนพระเจ้าผมก็จะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วผมจะถามพระเจ้าว่าเมื่อคำปรึกษาแต่ละครั้งพระเจ้าต้องการจะตรัสอะไรพระเจ้าพูดกับผมเรื่องอะไรและอยากให้หนุนใจคนเหล่านี้ด้วยเรื่องอะไรแล้วเมื่อเราให้คำปรึกษาเราเชื่อว่าพระเจ้าจะดูแลเขาเรารักเขาให้ตายยังไงก็ไม่เท่าพระเจ้าพระบิดาที่รักเขาหรอกพระเจ้ารักเขาและห่วงเขามากกว่าที่เราห่วงอีกเรามือไม่ถึงแต่พระเจ้ามือถึงและพระเจ้าจะไม่ปล่อยมือจากเขาแน่นอนเมื่อผมเชื่อแบบนี้การให้คำปรึกษาการแบกภาระของผู้คนมันปลดออกเรารู้ว่าพระเจ้าดูแลเขาพระเจ้ารักเขาและจะมีสวัสดิภาพในอนาคตสำหรับเขาแน่ๆพระคัมภีร์จะเป็นพระคัมภีร์พระสัญญาจะเป็นพระสัญญามันจะเป็นความจริงเพราะพระเจ้าไม่เคยมุสาคำที่พระเจ้าตรัสไว้ไม่เคยออกไปเปล่าๆแล้วไม่กลับมาพระเจ้าตรัสอะไรทุกอย่างมันจะเป็นจริงแบบนั้นพระเจ้าบอกว่าแผนงานพระเจ้าเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเมื่อเราหนุนใจผู้คนพระวจนะข้อนี้จะเป็นจริงในชีวิตของเขามันก็จะเป็นจริงในชีวิตของเขาเราไปให้คำปรึกษาคนด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นว่าพระเจ้ารักเขาและพระเจ้าจะช่วยเหลือเขาเมื่ออธิษฐานก่อนหน้านี้ผมก็อธิษฐานแล้วก็มีความรู้สึกกังวลว่าปัญหาเขาจะปลดปล่อยไหมเมื่ออธิษฐานโดยการให้ตัวเราไปอยู่ในพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาพระเจ้าจะดูแลเขาเราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเขาและความเชื่อนี่แหละทำให้ความจริงเกิดผลความเชื่อบวกความจริงเท่ากับการเกิดผลอาจารย์สตีฟสอนเราไว้แบบนี้คริสเตียนทุกคนมีความจริงอยู่คือพระคัมภีร์แต่ประเด็นที่ทำให้ความจริงไม่เกิดผลก็คือความเชื่อที่เราไม่ได้มีในความจริงนั้นถ้าความเชื่อของเราอยู่บนทรัพยากรของเราอยู่บนความสามารถประสบการณ์ของเราไม่มีทางที่เราจะเชื่อจริงไหมครับแต่ถ้าความเชื่อของเราอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าอยู่บนคำสั่งของพระเจ้าอยู่บนน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าไม่มีทางที่สิ่งเหล่านี้จะเป็นมันไปเลยทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาที่พระเจ้าบอกมันจะเป็นจริงมันจะต้องเกิดเองไหมครับและมันทำให้เมื่อเราอธิษฐานเผื่อคนเรามีความเชื่อพระเจ้ารักเขานี่คือพระลักษณะพระเจ้าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเขาพระเจ้าจะช่วยเขาและพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเขาเราจะมีสันติสุขเราจะมีความเชื่อและมิติการดำเนินชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะไม่ใช่คนที่มาจากพลังที่เราเค้นมาเองแต่เป็นการที่เรารู้ว่าเราอยู่ในใครเราอยู่ในพระเยซูเราอยู่ในพระเจ้าผู้ฟื้นพระชนปัญหาของเราพระเจ้าจะดูแลพระเจ้าจะช่วยให้เราผ่านไปได้เอเมนมั้ยครับเด็กเมื่อลอยตัวในน้ำเนี่ยเด็กบางทีก็มีความกังวลเราจะลอยได้ไหมครูที่สอนว่ายน้ำก็จะบอกปล่อยตัวตามสบายครูจับเอาไว้แต่อย่างแรกที่เด็กเป็นก็คือกลัวเพราะน้ำในสภาพน้ำเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ครูก็จะคอยบอกความจริงว่าในปอดของคุณมีอากาศถ้าคุณกั้นหายใจแล้วปล่อยตัวตามสบายในที่สุดคุณจะลอยน้ำได้นี่คือความจริงแต่ถ้าเราไม่เชื่อความจริงนี้สุดท้ายเราพยายามดิ้นรนพยายามกระเสือกกระสนเราก็จะจมลงไปถามว่าความจริงพระคัมภีร์บอกพระสัญญาอะไรไหมพระคัมภีร์บอกพระสัญญาเต็มไปหมดเลยสำหรับคริสเตียนแต่การที่พระสัญญาที่เป็นความจริงเหล่านี้จะเกิดขึ้นมันต้องบวกด้วยความเชื่อและถ้าความเชื่อของเราอยู่บนตัวเราแล้วเราก็เหมือนเปโตรคนนั้นแหละครับวันหนึ่งเราก็ทำไม่ได้เราก็ล้มแต่ถ้าทุกอย่างที่เราทำมาจากการที่พระเจ้าทรงนำ
เป็นความเชื่อที่เรารู้ว่าพระเจ้าที่เรารู้จักตรัสกับเราเราจะไม่ต้องแบกในส่วนที่พระเจ้าได้ทรงแบกรับไปแล้วเราจะไม่ต้องกังวลในส่วนที่พระเจ้าได้ดูแลมันแล้วเอเมนไหมครับขอให้ท่านได้กลายเป็นเปโตรคนใหม่ที่รู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกอย่างเมื่อท่านเจอปัญหาผู้คนท่านอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าดูแลเขาและพระเจ้าจะช่วยเขาเมื่อเจอปัญหาหรือความท้าทายในชีวิตเชื่อพระเจ้าทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ผมเคยมีความกังวลเวลาจะเทศวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ยังเตรียมคำเทศไม่เรียบร้อยภรรยาผมบอกว่าคุณกังวลทำไม8ปีเคยมีสัปดาห์ไหนไม่มีคำเทศไหม แล้วกังวลอยู่ได้ตั้ง8ปีสุดท้ายทุกอย่างก็สำเร็จผมก็เลยจริงนะความจริงเราคิดว่าเราจะพยายามควบคุมมันสุดท้ายฝากกับพระเจ้าถามพระเจ้าและอธิษฐานให้มากขึ้นคนที่คิดว่าอยากควบคุมแล้วเวลาควบคุมไม่ได้จะบ่นแต่คนที่รู้ว่าพระเจ้าควบคุมเวลาเขาคุมไม่ได้เขาจะอธิษฐานเขาจะอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงให้พระเจ้าเข้ามาทำงานให้พระเจ้าเข้ามาตรัสแม็กซ์ลูคาโดได้กล่าวบอกว่าเพราะพระเยซูเราจึงสู้จากมุมของผู้ชนะไม่ใช่สู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะน่าสนใจไหมครับความแตกต่างของเปโตรคนก่อนคือสู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะคุณมีแก็บบางอย่างที่คุณขาดอยู่คุณต้องสู้คุณต้องพยายามคุณต้องมุ่งมั่นเพื่อจะเติมแก็บนี้ให้เต็มแต่เปโตรคนใหม่รู้ว่าเขาสู้จากมุมผู้ชนะเขาอยู่จุดนี้แล้วเขาสู้จากมุมของผู้ชนะความรู้สึกแรกของเปโตรเดิมคือความรู้สึกขาดตลอดกังวลตลอดเครียดตลอดเพราะยังมีแก็บที่เขาไม่รู้เขาจะปิดมันได้หรือเปล่าแต่เปโตรคนใหม่คือความเชื่อที่รู้ว่าพระเยซูชนะแล้วเขาสู้จากมุมผู้ชนะเขามีสันติสุขที่ต่อสู้เขาจึงหนุนใจคนในพระธรรมหนึ่งเปโตรบอกว่าความทุกข์ยากต่างๆจะทำให้ท่านได้รับความชื่นชมยินดีจะมีมรดกนิรันดร์ที่ไม่มีล่วงเลยมาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านการที่เราคิดแบบนี้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องแบกความกังวลในส่วนที่พระเยซูได้แบกไว้แล้วและเราสามารถจะมีความจริงบวกกับความเชื่อทำให้เราเกิดผลในสิ่งต่างๆในชีวิตของเราเราจะพูดกับคนด้วยความเชื่อมั่นเพราะสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราจะทำงานด้วยความเชื่อมั่นเพราะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงนำเราในพันธกิจที่เราทำเราจะมีความเชื่อมั่นเพราะไม่ใช่เราทำแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำงานผ่านเราส่วนความรับผิดชอบของมนุษย์อยู่ตรงไหนพระคัมภีร์ได้พูดหลายตอนสุภาษิตบทที่21ข้อ31สุภาษิต21ข้อ31บอกว่าม้าก็เตรียมไว้แล้วสำหรับวันทันศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวห์ใครเตรียมม้าครับเราม้าต้องถูกเตรียมพร้อมสำหรับวันทันศึกแต่ชัยชนะเป็นของพระยาเวห์การที่เราพึ่งพาพระเจ้าเราเชื่อการควบคุมของพระเจ้าไม่ขัดกับการเตรียมตัวการวางแผนหรือการทำให้มันพร้อมเราเตรียมตัวม้าให้พร้อมสำหรับวันทำศึกและพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตัดสินศึกนี้ขอให้ท่านดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนกับเปโตรที่ได้พบการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ผมเรียนรู้สิ่งเหล่านี้20ปีแม้ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่โบสถ์หลายปีก็ตามผมเรียนรู้จุดที่ผมจะต้องยอมรับว่ามีความจริงอยู่ในชีวิตผมควบคุมไม่ได้ผมต้องยอมให้พระเจ้าคุมแล้วไม่ยอมให้พระเจ้าคุมให้พระเจ้าทำงานผ่านเราเตรียมความพร้อมที่สุดถ้าสุดท้ายในความพร้อมนั้นเราเตรียมที่สุดแล้วคำตอบพระเจ้าคือไม่ก็ไม่เป็นไรคำตอบพระเจ้าคือไม่พระเจ้าจะเตรียมประตูใหม่ให้กับเราถ้าไม่มันต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ดีกว่าพระเจ้าจึงให้คำว่าไม่กับเราแม้เราถูกขนาบรอบข้างแต่เราจะไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวแม้เราหมดปัญญาแต่เราจะไม่หมดมานะแม้เราถูกตีลงแต่เราจะไม่ถึงตายเอเมนไหมครับพระเจ้าจะเปิดและจะนำทางเราสำหรับเส้นทางต่อไปใน1เปโตรบทที่5ข้อที่6ถึง7เปโตรพูดไว้บอกว่าเพราะฉะนั้นในข้อ7ก่อนนะครับผมขออ่านข้อ7ก่อนจงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายอ่านข้อ7ด้วยกันอีกครั้งนึงได้มั้ยครับ1 2 3พระเจ้าห่วงใยเราเห็นไหมครับบอกกับตัวเองพระเจ้าห่วงใยเราบอกคนข้างพระเจ้าห่วงใยคุณพระเจ้าห่วงใยเราข้อ6นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควรวิธีละความกังวลทำยังไงทำไมเปโตรคนเดิมละความกังวลไม่ได้เพราะเปโตรคนเดิมไม่ถ่อมตัวลงวิธีละความกังวลก็คือการถ่อมรับสภาพว่าเราคุมทุกอย่างไม่ได้ให้เราอยู่ใต้มือของพระเจ้า
ื่อพระเจ้าจะเอื้อมแล้วก็ดึงเราขึ้นในเวลาสมควรยอนเลยบอกพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงผมอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วผมเริ่มเข้าใจตัวเองว่า20ปีที่ผ่านมาที่ผมวิตกกังวลทั้งหมดมันคือความยิ่งของตัวผมเองผมเข้าใจมาตลอดว่าผมไม่ใช่คนยิ่งเพราะว่าผมมีบุคลิกที่ดูเหมือนเรียบร้อยแต่ความเรียบร้อยไม่ได้หมายความว่าเป็นความทอมผมรู้ว่าความกังวลของผมคือการที่ผมยิงและคิดว่าทุกอย่างจะราบรื่นถ้าผมคุมมันได้ถ้าผมมีความพร้อมถ้าผมมีความสามารถหรือมีทีมงานพอทั้งหมดนี้คือความยิงที่เรารู้ว่าปัจจัยความสำเร็จเกิดขึ้นจากสิ่งที่มันวนอยู่รอบตัวของเราแต่วิธีละความกังวลคือการทอมยอมอยู่ใต้มือของพระเจ้าและพระเจ้าจะดึงเราขึ้นในเวลาสมควรทุกอย่างมีเวลาจงละความกังวลของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในสิ่งที่พระเยซูสัญญามันไม่เกี่ยวว่าท่านดีพอไม่ดีพอเก่งพอไม่เก่งพอทรัพยากรมีแค่ไหนมันไม่เกี่ยวขอให้เพียงท่านเป็นเหมือนเรือที่ลอยไปกับกระแสน้ำท่านวางแผนท่านคิดอธิษฐานและให้พระเจ้าทำงานผ่านชีวิตเราตลอดไปเอเมนไหมครับเปโตรคนเดิมเปลี่ยนด้วยเวลาที่น่าสะใจมากคือแค่3ปีจากเดิมผมหัวเราะย้อเปโตรแต่พอผมดูชีวิตตัวเองผมทึ่งกับเปโตร3ปีเขาได้รับการเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเขาครับเหตุการณ์ไหนเปลี่ยนเขาครับเปโตรคนเดิมกลายเป็นเปโตรคนใหม่สิ่งที่เปลี่ยนเขาก็คือไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์พระเยซูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเขาผ่านประสบการณ์นึงคือประสบการณ์การฟื้นประชนของพระเยซูเขาประจักษ์สิ่งเหล่านี้กับตาของเขาเขารู้ว่าสถานการณ์ที่สาวกทุกคนไม่มีใครคุมได้เปโตรต้องหนีต้องปฏิเสธแม้กระทั่งเสียงทัดทานของสาวชายคนหนึ่งแต่ในที่สุดประสบการณ์แห่งกางเขนคือพระเอกที่ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปความเข้มแข็งของเราคือการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์พระเอกของอีสเตอร์ไม่ใช่เปโตรแต่พระเอกของอีสเตอร์คือพระเยซูผู้ฟื้นขึ้นจากความตายวันนี้พระเยซูฟื้นจากความตายในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระเยซูที่ชนะความตายปัญหาของเราจิ๊บจ้อยเกินไปเอเมนไหมครับขอให้เราได้มีประสบการณ์กับพระเยซูและดำเนินชีวิตด้วยวงกลมที่ซ้อนอยู่กับพระองค์เราสู้จากมุมผู้ชนะเราไม่ได้สู้เพื่อจะเป็นผู้ชนะวันนี้ให้เราวางใจและสู้ด้วยสันติสุขเดินกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อมั่นและเมื่อความจริงบวกความเชื่อการเกิดผลจะลงมาสู่ชีวิตท่านให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับสาธุการพระเจ้าผู้ทรงเป็นสัจธรรมและความจริงสาธุการพระเจ้าผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายพระเจ้าผู้ให้เปโตรได้เปลี่ยนจากคนที่คิดว่าตัวเข้มแข็งกลายเป็นคนที่เข้มแข็งจริงๆเพราะพระเจ้าที่ทำงานอยู่ภายในเขาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอในเวลานี้พระองค์จะได้ทำงานในจิตใจเราทุกคนด้วยประสบการณ์การฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะย้ายศูนย์กลางจากตัวของเราความพร้อมความดีงามคุณลักษณะของตัวเองไปอยู่บนคุณลักษณะของพระเจ้าขอชีวิตเราจากนี้จะถูกสร้างอยู่บนฐานของน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าและเราจะมีความเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสแล้วจะไม่ผ่านไปอย่างเปล่าเปล่าแต่จะสำเร็จตามที่พระองค์ทรงมุ่งหมายไว้แล้วทุกประการทุกประการเราก็ไว้วางใจในการฟื้นพระชนของพระเยซูคริสต์ถ้าวันนี้ในที่ประชุมมีบางท่านเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านขาดความเชื่อเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านมีความวิตกมีความรู้สึกโศกเศร้าหรือความกังวลผมอยากให้ท่านได้ยกเรื่องนั้นกับพระเยซูคริสต์ถามพระองค์มีพระประสงค์ต่อเรื่องนี้อย่างไรและเชื่อฟังพระประสงค์ของพระองค์แล้วพระองค์จะรับรองการตัดสินใจครั้งนี้ของท่านถ้าท่านต้องการการอธิษฐานต้องการการแตะต้องของพระเจ้าผมอยากเรียนเชิญท่านขณะที่ประชุมหลับตาท่านสามารถชูมือของท่านขึ้นบอกพระเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าขอยอมมอบสิ่งที่อยู่ในมือข้าพเจ้า
ที่คุมไม่อยู่เหล่านั้นไว้อยู่ในมือของพระเจ้าขอวางใจที่จะรับน้ำพระทัยพระเจ้าในทุกกรณีแม้คำตอบคือไม่แต่ข้าพเจ้าจะวางใจเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีกว่าขอมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับพระเยซูคริสต์ด้วยความไว้วางใจและด้วยความเชื่อขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรับเครื่องบูชาความวางใจเป็นคำสรรเสริญเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ